ธนาธรบอกว่านะประชาชนชาวเชียงใหม่เลือกอนาคตใหม่ 75,000 คะแนนเป็นการสั่งสอนพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐได้คะแนนแค่เท่าไหร่ 20,000 น้อยกว่าของเดิมธนาธรได้ไป7เกือบ 80,000 คะแนนเป็นการสั่งสอนเนี่ยเขาบอกประชาชนสั่งสอนพรรคพลังประชารัฐอันนี้ธนาธรเขาว่านะใครจะเห็นยังไงก็ตามสะดวกครับนะครับว่ากันไปอนาคตใหม่หาเสียงเกือบตายได้ส.ส.มา1คนนะครับแต่ปรากฏพรรคพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแบบจัดสรรปันส่วนได้มาอีกคนละ1คนประชาธิปัตย์ได้น้องตั้นแกนนำกปปส.นะฮะพลังประชารัฐได้นะแฟนเจ้าของเนชั่นนะครับก็คือมาดามเดียรวยทั้งคู่อ่ะตั้นกับลูกสาวเจ้าของเบียร์สิงห์นะแล้วก็อะไรมาดามเดียก็ได้ข่าวว่าเป็นแฟนของเจ้าของเนชั่นเนี่ยรวยๆทั้งนั้นก็บอกแล้วคนเล่นการเมืองมียาจกที่ไหนล่ะไม่มีหรอกมีแต่เศรษฐีทั้งนั้นน่ะรวยทุกคนน่ะทุกพรรครวยหมดเขาก็บอกว่าเนี่ยระบบรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะอนาคตใหม่หาเสียงเกือบตายได้เสียงนึงประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐก็ไปไงไม่ต้องหาเสียงเลยปรากฏพอธนาธรได้เสียงเยอะ 7,500 นี่2พรรคนี่ได้ส.ส.เพิ่มอีกคนละ1เสียงโดยไม่ต้องทำอะไรนี่คือระบบจัดสรรปันส่วนครับ ดีนะดูดินะธนาธรเหนื่อยเลยอนาคตใหม่ได้มาเสียงนี่เกือบเป็นกับตายลากเลือดเลย